ต้มหมูไว้มากๆแล้วก็ช้อนขึ้นมานะคะแล้วค่อยใส่ที่หลังก็ได้ค่ะเวลาที่เราต้มโจ๊กเสร็จแล้วนะคะเราก็ตักหมูใส่ลงไปนะคะอย่าลืมนะคะหมูนะคะต้องให้สุกก่อนนะคะเราถึงคนได้นะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราก็มาทวนส่วนผสมนะคะสำหรับทำตัวโจ๊กตัวโจ๊กนะคะก็คือจะต้องใช้อะไรบ้างนะคะที่จะเคี่ยวขึ้นมานะคะส่วนผสมของตัวโจ๊กนะคะเราใช้ปลายข้าวหอมมะลินะคะ250กรัมเกลือ3ช้อนชาน้ำมันพืช 2-3 ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำถึง 7-8 ถ้วยนะคะค่ะน้ำนี้นะคะจะเพิ่มปริมาณได้อีกนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราเคี่ยวข้าวแล้วเราดูว่าข้าวเนี่ยที่เราเคี่ยวนะคะถ้าแห้งเกินไปเราก็เติมน้ำอย่างเมื่อกี้เราก็เติมไปแล้วนะคะวิธีทำนะคะเราก็นำปลายข้าวนะคะไปซาวน้ำครั้งหนึ่งก่อนนะคะล้างเศษดินกับกรวดออกบ้างนะคะแล้วก็ใส่เกลือไปประมาณ2ช้อนชานะคะแล้วก็นำข้าวเนี่ยแช่ไว้นะคะอย่างต่ำ3ชั่วโมงหรือว่าจะแช่ค้างคืนก็ได้นะคะค่ะหลังจากที่เราแช่ข้าวจนได้ที่แล้วนะคะเราก็นำข้าวมาใส่หม้อนะคะตั้งไฟนะคะเติมน้ำ 7-8 ถ้วยนะคะแล้วก็ต้มให้เดือดก่อนค่ะครั้งแรกนะคะให้ข้าวเดือดแล้วก็หรี่ไฟเป็นไฟอ่อนนะคะค่ะเวลาที่จะทำเคี่ยวโจ๊กนะคะก็ทำอย่างที่คุณสุบอกนะคะก็คือตั้งน้ำให้เดือดนะคะใส่ปลายข้าวนะคะเราจะต้องรินน้ำทิ้งก่อนนะคะเราก็จะใส่ปลายข้าวที่เราแช่ไว้นะคะลงไปนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะลืมไปต้องใส่น้ำมันนิดนึงนะคะคลุกกับข้าวด้วยใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะคะเคี่ยวไปประมาณสักหนึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนะคะถ้าใช้ไฟอ่อนมากก็อาจจะถึง1ชั่วโมงนะคะประมาณสักอย่างต่ำก็ครึ่งชั่วโมงนะคะค่ะต่อไปเราก็เป็นส่วนผสมหมูสับปรุงรสนะคะเราใช้หมูสับนะคะคือเนื้อหมูแดงปนมันนิดหน่อยนะคะ300กรัมค่ะแป้งมัน2ช้อนโต๊ะเกลือ1ช้อนชาครึ่งค่ะซีอิ๊วขาว1ช้อนชาพริกไทยป่น 1-1 ช้อนชาครึ่งไข่ขาว1ช้อนโต๊ะน้ำเย็นจัด 1-2 ช้อนโต๊ะค่ะค่ะวิธีทำนะคะเราก็จะนวดหมูแล้วก็นำหมูสับนะคะแป้งมันส่วนผสมทุกอย่างนะคะนวดให้เข้ากันนะคะแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นไว้นะคะแล้วหมูก่อนที่เราจะนำมานวดนี่ก็ควรจะแช่เย็นไว้ก่อนนะคะค่ะซื้อมาก็แช่ให้เย็นนะคะจะได้นวดได้เหนียวแล้วก็นวดได้ง่ายขึ้นค่ะหลังจากนั้นเราก็นำไปพักไว้ก่อนนะคะถ้าเรายังไม่ใช้นะคะแช่ตู้เย็นไว้ส่วนผสมอีกอย่างนึงที่เราจะใส่ลงในโจ๊กของเราก็มีพวกเครื่องปรุงต่างๆนะคะมีเครื่องในนะคะค่ะเวลาที่เราจะต้มโจ๊ก1หม้อนะคะเราก็จะใช้ปลายข้าวที่เราเคี่ยวแล้วค่ะต้มได้ที่แล้วนะคะ500กรัมค่ะค่ะ1หม้อนี่ก็จะทานได้ประมาณ 3-4 คนนะคะใน500กรัมเนี่ยค่ะค่ะน้ำซุปนะคะกระดูกหมู 1-1 ถ้วยครึ่งค่ะค่ะหรือจะเพิ่มมากกว่านี้ก็ได้นะคะถ้าเราชอบแบบที่เหลวๆหน่อยนึงค่ะหมูสับปรุงรสนะคะครึ่งถ้วยที่เรานวดไว้นะคะเห็ดหอมหั่น 3-4 ชิ้นแปะกล้วยต้มสุก 5-7 เม็ดค่ะแล้วก็ฟองเต้าหู้เล็กน้อยนะคะค่ะก็มีต้นหอมซอยนะคะก็เป็นเครื่องปรุงที่จะใส่ใช่ไหมคะใช่ค่ะซีอิ๊วขาวค่ะที่เรากำลังเคี่ยวอยู่นี่นะคะเราที่เราทำไข่เยี่ยมานะคะขิงซอยแล้วก็ปลาท้องโกตัวเล็กๆทอดกรอบนะคะอันนี้เป็นของที่ทานด้วยกันค่ะมีกรอบค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่ส่วนที่เราจะต้องเตรียมนะคะก็คือแปะกล้วยใช่ไหมคะแล้วก็ฟองเต้าหู้หั่นฟองเต้าหู้เราก็จะเลือกใช้แบบแผ่นบางนะคะฟองเต้าหู้นี่ก็จะเป็นที่ส่วนที่ได้มาจากน้ำนมถั่วเหลืองนะคะมีความมีสารอาหารมากเลยค่ะมีโปรตีนสูงเลยค่ะการที่จะเกิดฟองเต้าหู้ได้มันก็จะต้องใช้ส่วนที่น้ำเต้าหู้ที่เข้มข้นนะคะเราก็จะใส่ส่วนลงไปฟองเต้าหู้นะคะแปะกล้วยนะคะแล้วก็ไข่เยี่ยวม้าการสับนะคะจะสับละเอียดหรือหยาบก็อยู่ที่ว่าเราชอบลักษณะหยาบหรือละเอียดนะคะอย่างแปะกล้วยบางคนอาจจะสับให้ละเอียดนิดนึงบางคนอาจจะสับหยาบหน่อยนะคะมันก็ไม่ผิดอะไรค่ะแล้วแต่ท่านผู้ชมจะชอบนะคะไข่เยี่ยวม้าเราก็ใช้ไข่เยี่ยวม้าดิบๆนะคะที่เราต้มนะคะส่วนถ้าเราอยากจะตกแต่งให้สวยงามเวลาที่เรารับประทานนะคะเราก็ใช้ไข่เยี่ยวม้าสุกจะดีกว่านะคะนำไปต้มให้สุกก่อนค่ะใส่ลงไปพร้อมกันเลยนะคะไข่จะได้สุกเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะเกือบจะเสร็จอีกแล้ว1ชามนะคะก็จะใส่พวกเครื่องในค่ะค่ะ
ลืมไปลืมใส่เห็ดหอมนี่นะคะใส่เห็ดหอมเดี๋ยวพอเดือดก็ใช้ได้นะคะเวลาที่เราทำต่อหนึ่งหม้อนี่นะคะเราก็ไม่ทำเราก็จะไม่ทำแบบไม่เคี่ยวไฟแรงมากนะคะเติมน้ำอีกนิดนึงนะคะจะได้ใสขึ้นหน่อยนะคะใสขึ้นก็บางคนจะชอบทานใสนะคะส่วนนี้ก็จะใสนิดนึงส่วนแรกก็จะข้นหน่อยนะคะเราก็ไม่ได้จำกัดเรื่องน้ำนะคะพอเดือดเราก็ตักใส่ชามได้เลยค่ะค่ะนี่ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวอีกทีนะคะถ้าท่านผู้ชมชิมแล้วไม่เค็มนะคะระวังนิดนึงเพราะว่าในส่วนของข้าวที่เราแช่นะคะตัวโจ๊กเป็นตัวโจ๊กเราก็มีเกลืออยู่แล้วนะคะในส่วนของน้ำซุปนะคะถ้าท่านผู้ชมต้มนะคะก็ใช้กระดูกหมูนะคะโครงกระดูกหมูหรือว่าโครงไก่ก็ได้นะคะที่จะต้มนะคะถ้าเป็นกระดูกหมูก็จะใช้พวกกระดูกสันหลังใช่ไหมคะที่เขาเรียกคาราเล้งเนี่ยค่ะต้มนะคะต้องต้มไฟอ่อนนะคะก่อนจะต้มนะคะเราอาจจะลวกกระดูกหมูทิ้งสักครั้งนึงให้หมดกลิ่นคาวนะคะแล้วพวกไข่ที่เป็นไขมันนะคะเราก็ต้องเอาออกช้อนทิ้งนะคะมันจะมีอยู่ตรงเส้นนะคะจะเป็นไขขาวๆเป็นเส้นขาวๆค่ะแล้วก็ต้องใช้ตะเกียบหรือใช้อะไรก็ได้เขี่ยออกค่ะแล้วพอน้ำเดือดนะคะเราก็กระดูกหมูเนี่ยค่ะลวกทิ้งนะคะหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ต้มกระดูกหมูที่ทำน้ำซุปเนี่ยจะมีความหอมนะคะแล้วก็จะมีรสชาติดีหรือว่าถ้าท่านผู้ชมไม่สะดวกอาจจะใช้เป็นซุปก้อนก็ได้ใช่ไหมคะปัจจุบันนี้นะคะก็แล้วแต่ว่าท่านผู้ชมจะเลือกใช้อะไรนะคะแต่ถ้าทำให้เด็กๆรับประทานก็น่าจะต้มเคี่ยวกระดูกหมูด้วยตัวเองมากกว่าค่ะจะมีประโยชน์นะคะค่ะแล้วก็จะไม่มีสารปรุงแต่งรสอาหารมากนักนะคะก็จะปลอดภัยในการบริโภคค่ะนี่ก็ได้แล้วนะคะเป็นชามที่สองนะคะวันนี้เราก็ทำจั่วฮ่องกงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะได้สองชามเลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะทำไม่ยากนะคะท่านผู้ชมลองทำดูนะคะอย่างที่บอกเอาไว้นะคะจะได้ลองทำแล้วก็จะได้ลองรับประทานดูในบ้านนะคะว่าเป็นถ้าเราเตรียมส่วนผสมทั้งหมดไว้พร้อมแล้วมันก็ใช้เวลาไม่นานนะคะค่ะนะคะทำแป๊บเดียวค่ะไม่ยากเลยนะคะวันหยุดนี้นะคะลองไปทำดูว่าโจ๊กฮ่องกงนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้เราก็มารายการเป็นครั้งที่2ใช่ไหมคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราก็จะมีการศึกษานี้นะคะสัปดาห์หน้าเราก็จะมาใหม่นะคะครั้งแรกเราออกไปแล้วก็เป็นก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะก๋วยเตี๋ยวทูน่าลุยสวนนะคะใช่ค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นอาหารจานเดียวเช่นเดียวกันนะคะคือโจ๊กนะคะจะเป็นอาหารเช้าหรือว่าอาหารสำหรับค่ำๆนะคะก็ลองทำดูอาทิตย์หน้าของเราจะเป็นบ้าจ่างนะคะถ้าท่านผู้ชมสนใจนะคะก็ติดตามชมอีกครั้งหนึ่งนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าท่านผู้ชมสนใจนะคะแล้วก็ติดตามไม่ทันนะคะอยากจะโทรศัพท์มาสอบถามก็ได้ค่ะนะคะโทรมาที่วิไลนะคะเราก็จะได้ตอบคำถามท่านผู้ชมนะคะหรือว่าท่านผู้ชมที่อยากจะได้คู่มือนะคะรายการครัวการอาชีพนะคะก็ติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้นะคะที่วิทยาลัยค่ะเพราะมีหลายๆท่านนะคะที่ดูแล้วก็อยากจะมีคู่มือด้วยนะคะเทอมนี้คู่มือเราก็จะเสร็จเร็วสักนิดนึงนะคะก็จัดส่งให้ท่านผู้ชมได้ดูไปพร้อมๆกับรายการของเราเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะลาท่านผู้ชมเลยดีกว่านะคะเพราะว่าอาทิตย์หน้าเพราะว่าเราทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเราจะเจอกันใหม่อีกหนึ่งครั้งค่ะนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะดิฉันกับคุณสุภักดีต้องลาท่านผู้ชมแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ